มนะครับเริ่มครับลิงมันกินอะไรฮะกล้วยกล้วยกล้วยคำแรกครับมาเงี้ยกล้วยกล้วยกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งถูกต้องครับเราทำนะฮะเนี่ยหลับ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 ไม่ฮะนอนนอนนอนคำแรกครับนอนเต็มที่เลยฮะเราไปเช็คกันทำอะไรกันดิ้นดิ้นดิ้นนอนดิ้นนอนดิ้นนอนดิ้นถูกต้องครับก็ได้ถึงขนาดนั้นที่เราปิ้งตอนกินตอนเช้าขนมปังขนมปังถูกต้องครับแคมเกลือเกลือปลาครับน้ำตาลสามอย่างปลาหลับยาวหางเหลืองปลาหลับยาวหางเหลืองปลาหลับยาวหางสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลกับศิลป์สโมสรค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้าที่ประเทศไทยนะคะจะมีรายการแล้วก็มีสถานีโทรทัศน์มากมายเหมือนปัจจุบันนี้นะคะย้อนไปประมาณเมื่อปี2500กว่าๆนะคะมีบริษัทนึงเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดรักฟิล์มทีวีนะคะก่อตั้งขึ้นมานะคะแล้วก็สร้างตำนานฝากผลงานไว้ให้วงการโทรทัศน์ไทยมากมายค่ะวันนี้ค่ะแม้ว่าผู้ก่อตั้งนะคะได้จากไปแล้วนะคะพันเอกพยุงพึ่งศิลป์หรือชันทศาสตร์โกศลนะคะแต่ว่าความทรงจำของคนในวงการบันเทิงที่มีต่อรัฐฟิล์มทีวีที่เรียกได้ว่าเป็นสถาบันหนึ่งในการผลิตบุคลากรโทรทัศน์ไทยยังคงมีอยู่นะคะวันนี้ค่ะศิลป์สโมสรนะคะได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านค่ะศิลปินแห่งชาตินะคะคุณเศรษฐาศิระฉายาค่ะและครูในวงการบันเทิงท่านหนึ่งนะคะที่เป็นศิลปินผู้คร่ำวอดในวงการโทรทัศน์มาอย่างยาวนานค่ะคุณรองข้อมูลคดีสวัสดีทั้งสองท่านและกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอาร์ตขออนุญาตเรียกลุงต้อยและก็ลุงรองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมด้วยนะคะดีกว่าทิศตอนแรกหนูยังเอ๊ะงงว่าหนูจะต้องเรียกทิศหรือเปล่านะคะเพราะว่าลุงต้อยเพิ่งฝึกมานะคะแล้วก็มีการเตรียมตัวสำหรับผลงานด้วยใช่ไหมคะผลงานสำคัญหนึ่งในชีวิตเลยนะคะส่วนลุงรองก็ขอบพระคุณจริงๆเพราะว่ามีภารกิจในการต้องดูแลปทุมนะคะก็วิ่งไปวิ่งมาแต่ว่าทันทีที่ยกหูหานะคะและติดต่อทั้งสองท่านบอกว่าจะเรียนเชิญมาคุยเรื่องรัฐฟิล์มนะคะเกี่ยวกับท่านพันเอกพยุงทั้งสองท่านก็ตอบตกลงทันทีเลยเพราะอะไรคะความผูกพันของทั้งสองท่านกับฟิล์มค่ะสำหรับลุงเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยรู้เรื่องอะไรมากนะคะเพราะว่าเข้าไปก็ไปทำงานอย่างเดียวไม่ค่อยได้เข้าไปคลุกคลีแต่ก่อนครั้งแรกเนี่ยคุณลองเนี่ยอยู่ที่นั่นเลยคลุกคลีมากกว่าลุงนะครับค่ะแต่ว่าด้วยความผูกพันกับป๋าเราเรียกกันว่าป๋าป๋ายุ่งป๋ายุ่งเนี่ยนะครับก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ใจหายมากที่ท่านจากไปนะครับเพราะนั้นถ้ามีอะไรที่สามารถจะพูดให้คนได้รู้จักท่านมากขึ้นว่าท่านได้ทำคุณประโยชน์อะไรบ้างกับวงการทีวีไทยก็ยินดีที่จะพูดครับค่ะอย่างลุงรองนะคะยุคนั้นก็ทำงานประจำอยู่ที่ช่อง4บางขุนพรมใช่ไหมคะยุคนั้นให้ลุงรองช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงคือจะมีช่อง4บางขุนพรมกับช่อง7ขาวดำช่อง7ขาวดำก็คือช่อง5ในปัจจุบันนั้นค่ะซึ่งรัฐฟิล์มนี่คือผลิตงานให้ทางช่องเจ็ดขาวดำค่ะลุงก็คืออยู่ในทางฝั่งช่องสี่ช่องสี่บางขุนพรมค่ะแต่ลุงมีโอกาสได้รู้จักท่านพันเอกพยุงคืออย่างนี้ตอนนั้นน่ะประเทศไทยมีการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมค่ะโทรทัศน์ตอนนั้นก็คือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็มีเฉพาะช่องเจ็ดขาวดำกับช่องห้าไอช่องสี่จะต้องทำการถ่ายทอดร่วมกันเขาก็เลยเอาคนที่จะต้องทำงานทั้งหมดอ่ะมาประชุมกันมาอะไรกันก็ได้รู้จักพยุงค่ะได้รู้จักกันแล้วก็สนิทสนมกันท่านเป็นผู้ใหญ่ที่มีเมตตาพอรู้จักกันตอนนั้นก็ลุงก็ตั้งชมรมเพื่อน25ขึ้นมาแกก็บอกเฮ้ยเอาพี่เข้าไปคนนึงก็เลยมาอยู่ทีนี้มันก็เลยขลุกที่รัฐฟิล์มด้วยอ๋อค่ะขนาดทำงานอยู่ที่ช่อง4ใช่แต่แอบมาขลุกที่รัฐฟิล์มประจำไปหาแกช่อง5ก็ไปช่อง7ขาวดำเนี่ยไปกันประจำไปก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างว่าพี่ยุงเนี่ยแกมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากและแกพร้อมเสมอที่จะช่วยคนถ้าคนคนนั้นมีความใส่ใจค่ะแล้วก็อยากจะหาโอกาสดีๆแกให้โอกาสคนค่ะทางด้านลุงต้อยนะคะจะมีภาพจำเลยนะคะถึงแม้ว่าหนูจะเกิดทันยุคหลังๆหนูก็จะจำมาตำนัดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเกมโชว์ที่เรตติ้งสูงที่สุดเป็นรายการสูงที่สุดของที่ช่อง5ด้วยใช่ไหมคะแจ้งเกิดให้คุณเศรษฐายาวนานมากแจ้งเกิดในด้านพิธีกรใช่ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของพิธีกรนะคะความผูกพันกับ
กลับมาตามนัดกับรักฟีนกับคุณพยินก็ผมว่าเกือบ10ปีเนี่ยความผูกพันค่อนข้างเยอะมากมากเพราะว่าช่วงนั้นก็แทบไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นพิธีกรอย่างเดียวแล้วก็เล่นละครบ้างบางครั้งแต่ทีนี้แล้วก่อนที่จะเข้าไปเป็นพิธีกรเนี่ยได้กำกับละครให้รัฐฟิล์มครับสามสี่เรื่องแล้วก็ป๋าก็มาบอกว่าต้อยเป็นพิธีกรรายการมาตนัดให้หน่อยก็ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะจริงๆว่ามาตนัดก็ดังอยู่นะครับตอนนั้นคุณหมอทำอยู่กับคุณจิก็ดังอยู่แล้วก็บอกโอ้โหผมจะไหวเหรอเขาบอกน่ะป๋าดูแล้วทำได้แล้วก็ทำได้จริงๆก็ทำได้ครับค่ะแล้วก็กลายเป็นโลโก้คู่กันเลยนะคะ คุณเศรษฐาคุณยานีเจอคุณยานีวันแรกก็ตกใจเลยที่เขาตุ่มมาคู่เลยครับผมเนี่ยตัวเองก็โอ่งน้ำโอ้โหคุณยานีแบบสเลนเนอร์มากนะคะคุณยานีนะคะก็อยากจะย้ำที่คุณลองพูดนิดนึงว่าป๋ายุ่งเป็นคนให้โอกาสคนจริงๆเชื่อไหมครับว่าที่เป็นตากล้องอยู่หลายคนในตอนนี้เป็นยามเฝ้าไม่เคยทิ้งคนคนไหนที่อยู่กับพี่ยุงมาเนี่ยเอามาสอนหมดเอามาสอนมาทำอะไรต่างๆทุกอย่างหมดเคยเป็นยามเฝ้าประตูฮะสารว่าเป็นตากล้องมือดีๆที่อยู่ในปัจจุบันนี้ตั้งหลายคนบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของร้านค้าแต่เขามีความใส่ใจสนใจเวลามีการอบรมอะไรต่างๆเขาจะมายืนดูตลอดมีกระดาษมาแผ่นมาจดมาเวลาสงสัยเวลาเขาอบรมกันเสร็จก็จะเข้าไปถามครูผู้สอนซึ่งสมัยนั้นก็มีอย่างคุณกำธรตุลาปิยะสิริเนี่ยมาสอนก็จะเข้าไปถามไปขอความรู้วันดีคือดีเขาเป็นผู้กำกับจะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับและก็เป็นผู้กำกับเราจะรู้จักเขาในนามคุณโตเกิดสุขอ๋อคุณลุงโตเขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟอยู่ตรงข้ามรัฐฟิล์มแต่แทนที่เขาเอากาแฟมาส่งแล้วเขาจะกลับเขาไม่กลับเขาไปยืนฟังคนอบรมเนี่ยเขายืนดูตลอดและพี่ยุงก็เฝ้ามองเขาว่าไอ้นี่มันมีความใส่ใจอย่างตอนเด็กๆที่หนูเล็กมากเลยนะคะโรงเรียนคุณผู้ชมนะคะคือโรงเรียนจะถนอมพิษจะอยู่ใกล้ๆรัฐฟิล์มก็เวลาคุณแม่ไปถ่ายละครก็จะเดินจากโรงเรียนไปที่รัฐฟิล์มแล้วก็จะไปเจอคุณลุงโตนะคะแล้วก็เจอแบบหลายๆท่านก็เรียกว่าเป็นที่สร้างบุคลากรไว้มากมายเห็นบอกว่าท่านพยุงเนี่ยชักชวนให้หลายๆคนเนี่ยมาซื้อที่แถวๆถูกต้องเลยตรงนั้นด้วยเหรอคะคือพี่ยุงเนี่ยถึงบอกว่าท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลว่านักแสดงเนี่ยต่อไปเนี่ยพออายุมากเข้ามันจะลำบากถ้าหากว่าจะอยู่กันแบบเนี้ยมันไม่ได้ใครช่วยใครได้ก็ต้องช่วยแต่ถึงเวลานั้นถามว่าใครจะช่วยใครก็มีท่านคนเดียวที่จะช่วยทุกคนได้ท่านก็เลยชักชวนเพื่อนๆท่านที่เป็นนักแสดงมาซื้อที่แถวโรงถ่ายรัฐฟิล์มลาดพร้าว64ตอนนั้นตารางวา400ประมาณ400แล้วก็มีมาเยอะไหมคะก็หลายคนนะหลายท่านเลยเข้ามาซื้อตอนนั้นอ่ะแต่ทุกคนก็กังวลว่าที่ร้อยตารางวาฉันจะเอาที่ไหนผ่อนฉันจะทำยังไงพี่ยุงบอกไม่ต้องตกใจอยู่เฉยๆให้ทำอะไรทำอย่างนั้นหางานให้ทำหางานให้ทำท่านก็ผลิตหนังขึ้นมาเรื่องพิภพมัจจุราชโอ้เรื่องนี้หนูยังจะยินโอ้โหยาวมากยาวไกลมากค่ะลุงต้อยก็มีโอกาสได้ดูใช่ไหมคนยุคนั้นเห็นได้ยินว่าพูดถึงเยอะมากเลยได้ดูครับได้ดูตลอดเพราะว่าเป็นเรื่องที่สั่งสอนคนด้วยเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะกรรมดีกรรมชั่วค่ะพูดถึงวิสัยทัศน์นะคะของท่านพยุงนะคะอย่างลุงต้อยเนี่ยก็คือทำบริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตโทรทัศน์ด้วยนะคะที่ลุงต้อยที่รู้จักท่านพยุงท่านเป็นคนมีวิสัยทัศน์ยังไงในเรื่องของการมองวงการบันเทิงคะผมว่าท่านหารายการเข้ามาในวงการทีวีเยอะมากค่ะเอาเป็นว่าท่านมองเนี่ยท่านดูหนังจากญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องที่ท่านเลือกมาแต่ละเรื่องโอชินโอชินอ่ะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับค่ะแล้วตอนนั้นคนบอกโอ้เอาอะไรมาฉายว่าโอชินโอชินดังมากโอ้แต่ฉายไปตายเลยเป็นอะไรที่ดังมากที่สุดแล้วยังมีหนังตลกอะไรของญี่ปุ่นที่มาทำรายการเกมโชว์อะไรเป็นคนเอามาทั้งหมดพี่ยุงเอามาทั้งหมดค่ะซึ่งเห็นบอกว่านอกจากญี่ปุ่นนะคะก็มีจากประเทศอื่นๆด้วยใช่ไหมคะโอ้โหใครจะเชื่อว่าท่านอยู่วงการทีวีเนี่ยวันนึงท่านจะมาเป็นเจ้าทางวงการหนังท่านเอาหนังอินเดียเข้ามาฉายตอนนั้นดังมากๆฉายโรงหนังควีนซึ่งคนปัจจุบันอาจจะไม่รู้จักมาอยู่ตรงไหนคืออยู่วังบุรพาเอาหนังควีนมาเอาหนังดีๆมาฉายที่โรงหนังควีนและได้ผู้พากย์เด็ดๆทั้งนั้นเลยเข้าไปพากย์ตอนนั้นติดขนาดว่าลุงเนี่ยโตแล้วนะทำงานขนาดลุงเริ่มเป็นนักพากย์ลุงจะไปนั่งดูเลยมันสนุกมันเห็นบอกว่ารัฐฟิล์มนี่เริ่มตั้งแต่ธุรกิจขายอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์เลยนะคะแล้วก็สร้างละครก็จะเป็นแบบภาพยนตร์โทรทัศน์ใช่ไหมคะสมัยนั้นเป็นภาพยนตร์
ฟิล์มประจุลาดเอ่ยแล้วก็หุ่นไล่กาเอ่ยเนี่ยใช้ฟิล์ม16ถ่ายค่ะแต่อย่างที่ลุงต้อยมาช่วยกำกับให้ก็คือเป็นช่วงที่เป็นละครช่วงเป็นละครแล้วใช่ไหมคะก็คือมาเป็นรุ่นหลังแล้วลุงเข้าไปมันรุ่นหลังแล้วเพราะว่าช่วงที่รัฐจีนก่อตั้งใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นยังเป็นนักร้องอยู่อ๋อแล้วก็คือเปลี่ยนมาก็คือมาได้เป็นพิธีกรด้วยแล้วก็ผู้กำกับนะคะแล้วอย่างทางลุงล่ะคะได้มีโอกาสร่วมงานละครอะไรกับทางร่วมตอนหลังเนี่ยคือตอนหลังพี่ยุงก็เริ่มเข้ามาทำละครอีกญาติอีกด้านแล้วทำขุนช้างขุนแผนลุงก็ได้มีโอกาสร่วมแสดงด้วยตอนนั้นก็ได้ป้าต้อยสุวรรณสุพรรณบุรณพิมพ์กำกับค่ะซึ่งขุนช้างขุนแผนลุงต้อยก็เคยนำมาสร้างใช่ไหมคะอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมคะทางช่องสามเป็นละครจากวงนะคะวิสัยทัศน์ของท่านพยุงนะคะที่บอกว่ามีมากมายเลยตั้งแต่เริ่มต้นซื้ออุปกรณ์ขายอุปกรณ์ภาพยนตร์นะคะรวมถึงสร้างละครที่จัดฟิล์มภาพยนตร์ซื้อรายการสร้างสตูดิโอด้วยอันนี้แบบแอดวานซ์มากเลยใช่สร้างสตูดิโอสำหรับถ่ายทำละครแต่ทำรายการและมีอีกสตูดิโอฐานพี่ยุงทำทำอีกสตูดิโอเคยลองต่อไปโฆษณาเนี่ยมันหาที่ถ่ายไม่ได้ต้องมาเช่าประตูเราแล้วมันก็เป็นจริงอ่ะถือจะถือว่ามาเร็วมากเร็วเร็วมากมีครบวงจรนะครับเมื่อก่อนจะทำอะไรก็ไปที่รัฐฟิล์มที่เดียวรัฐฟิล์มห้องภาคมีหมดนะลูกห้องตัดต่อห้องภาคสตูสำหรับถ่ายโฆษณาสตูสำหรับถ่ายทำละครจะทำรายการมีครบหมดค่ะลุงต้อยค่ะลุงต้อยถือว่าได้วิชาหรือได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของวงการโทรทัศน์จากท่านพยุงครับบอกจริงก็ได้จากมาตำนัดเนี่ยเยอะก็มาตลอดก็พอไม่ได้ทำมาตำนัดก็มาทำเกมโชว์อีกมากมายนะครับนอกจากมาตำนัดแล้วมีอีกรายการหนึ่งซึ่งพยุงมาเนี่ยน่ารักน่าลุ้นเด็กๆติดกันมากใช่ใช่มากเลยครับแล้วก็คือเป็นอีกรายการหนึ่งที่ยาวนานเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีช่วงที่เป็นช่วงวากุของญี่ปุ่นมาโดยตรงนะคะก็คือท่านนี่มองอะไรขาดมากๆเลยนะถ้าท่านมองคือถ้าไปมองรายการจากต่างประเทศเนี่ยถ้าเลือกมาไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดครับตาแหลมคมจะบอกว่าตาท่านแหลมคมจริงๆเอามาทุกรายการฮิตหมดค่ะเห็นบอกว่าท่านเป็นเจ้าแรกๆเลยด้วยที่นำเข้ารายการจากต่างประเทศมานะคะซึ่งหลังๆก็มีการเขาเรียกว่าอะไรโคโปรดักชันกันกับบริษัทกันตนาในการผลิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นตำนานในทุกเรื่องเลยว่าอย่างนั้นได้ไหมคะได้แทบเกือบทุกเรื่องเลยนะคะได้เป็นเรื่องไหนบ้างคะลุงเอาว่าโรงถ่ายเนี่ยสมัยนั้นโรงถ่ายที่ทันสมัยที่สุดไม่มีโรงถ่ายไหนเท่ารัฐฟิล์มคนรู้จักเลยว่ารัฐฟิล์มแล้วบางคนยังเข้าใจความที่รัฐฟิล์มทำงานเยอะและผลิตงานป้อนช่อง5เยอะๆคนยังเข้าใจว่าพี่ยุงเนี่ยเป็นเจ้าของช่อง5เพราะว่าผลิตเยอะมากผลิตเยอะมากแล้วก็รัฐฟิล์มค่ะแล้วก็จากปัจจุบันสตูดิโอของรัฐฟิล์มนี่เขายังรับถ่ายอะไรอยู่ก็ยังมีบ้างอ่ะแต่ว่าตอนหลังในลุงก็ไม่คนดูแลพอแกป่วยเจ็บใช่หมดแล้วก็พอดีคุณโตมือขวาเสียชีวิตก็เลยไม่มีใครที่จะดูแลต่อมันก็ลำบากค่ะสำหรับการสร้างตำนานของท่านพยุงในมุมมองของต้อยในวงการบันเทิงท่านสร้างตรงไหนสร้างทุกอย่างทุกอย่างสร้างตั้งแต่รายการสร้างสตูดิโออย่างที่คุณลองว่าสร้างรายการสร้างผู้กำกับสร้างตากล้องค่ะสร้างบุคลากรทุกชนิดจนไปถึงนักแสดงทุกชนิดครับทุกชนิดเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาคุยกันต่อนะคะว่าท่านพยุงฉันทศาสตร์โกศลนะคะผู้สร้างรัฐฟิล์มและสร้างตำนานให้วงการโทรทัศน์ไทยที่คุณเศรษฐาและคุณรองบอกว่าสร้างบุคลากรไว้มากมายคุณเศรษฐาบอกสร้างทุกชนิดเลยเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามต่อในสินสโมสรช่วงหน้าค่ะのできないことしてしまってそれが若手になったらこれはなほんの私の先日だとんでもねえ